ต้อนรับสมาชิก TK Park ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่ Books Journey การเดินทางของหนังสือแต่ว่าไม่ได้มีแค่หนังสือนะคะเพราะว่าด้านหลังของริบบิ้นตรงนี้มีทั้งเครื่องดนตรีแล้วก็ศิลปินที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนที่อยู่ณที่นี้รวมไปถึงนอกจากใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังสามารถติดตามในช่องทางออนไลน์ได้ Facebook Live ของอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะพี่ๆคะพี่ๆมาตรงนี้แล้วใบหน้ายิ้มแย้มก็พร้อมที่จะขับกล่อมบทเพลงวันนี้ให้แฟนๆของเราได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะทุกท่านจะได้มารับฟังบทเพลงจากวงสตูดิโอนะคะที่เริ่มต้นมาจากพี่ตูนโชติกาคนนี้เลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนนี้ยังเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ด้วยไหมคะพี่หรือว่าเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์นะคะแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือเป็นศิลปินนะคะที่ทำวงสตูดิโอทำเองขายเองเป็นนักดนตรีอิสระที่หลายๆคนชื่นชอบกันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้จะได้มาขับกล่อมบทเพลงที่ทุกคนจะตกเข้าไปอยู่ในห้วงอารมณ์ริบบิ้นได้ฟังแล้วก็อยากจะลอยไปกับพี่ๆด้วยเลยนะคะเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมไหมเอ่ยใบหน้าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะโอเคค่ะงั้นในช่วงที่ TK Music ตรงนี้นะคะขออนุญาตมอบเวทีให้กับวงสตูดิโอขอเสียงปรบมือด้วยค่ะฮัลโหล1 2จะเอาอะไรกับข้อความมันก็แค่นั้นความเป็นจริงตอกเลยย้ำซ้ำทุกวันเธอเป็นใครเข้ามาทำให้มีความหวังฉันรักเธอชับพลันและหายไม่ว่าจะทำอะไรสักคนให้บอกและรับรู้ความเคลื่อนไหวไม่บายจะไปกับใครขอให้มีสักคนคอยตอบและถามว่าฉันเป็นเช่นไรสบายดีไหมได้รับข้อความให้รู้ตัวตลอดว่ายังมีใครที่ยังให้ความสนใจเพียงคนคุยกันบอกให้รู้เรื่องราวทักทายครั้งคราวในช่วงระหว่างวันฉันคิดไปมากกว่านั้นพยายามพูดจาหาความชัดเจนจะต้องทำตัวอย่างไรเมื่อทุกวันฉันติดเลยยึดถือเธอเอาไว้ออกห่างจากคนทั่วไปชีวิตที่มีอยู่จริงไม่ทำให้ฉันแข็งแรงและพอใจใช่ไหมรู้ดีสักวันว่าเราต้องเดินต่อและต้องย้อนไปเราความเป็นจริงนั้นใหญ่แค่เพียงคนคุยกันบอกให้รู้เรื่องราวทักทายครั้งคราวในช่วงระหว่างและหายไปพร้อม
สตูดิโอนะคะที่จบไปเป็น Tinder วันนี้เพลงมันก็จะหรูๆหน่อยเพราะมันมีไวโอลินได้คุณหมอมาช่วยจ้ะเดี๋ยวแนะนำแล้วนะคะนี่โบค่ะเป็นมือกีตาร์ของเราสตูดิโอกับสหายแห่งสายลมแล้วก็นี่หมอค่ะเป็นมือไวโอลินที่จะมาเล่นให้สตูดิโอในครั้งต่อๆไปด้วยวันนี้สบายๆแล้วกันเนาะอยากได้เพลงอะไรก็จดใส่กระดาษมาให้เราก็ได้มาเล่นร้านเรามาเป็นโพยเลยขอบคุณทีเคปาร์คมากนะคะที่ให้เรามาที่นี
เธอทำเหมือนฉันไม่คิดอะไรที่สตูดิโอจะมีเพลงเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะหน่อยขอบคุณมากเลยที่มางานนี้นะคะบุกจนนี่ของ TK บารรับเลยขอบคุณครับยากอ่ะ
ือเราเป็นคนชอบมากเลยเวลาเล่นดนตรีแล้วมีคนดูตั้งใจฟังน่ารักน่ารักเหมือนเล่นให้เพื่อนฟังเนี่ยครับพูดทำไมวะเดี๋ยวฟังเพลงอื่นต่อเลยค่ะค่ะจริงๆวันนี้เราไม่ได้เตรียมเพลงอะไรมามากมายเรากะว่างานต้องน่ารักแน่นอนสบายๆเดี๋ยวเราเล่นไปตามโฟลว์ของมันเลยกันเนาะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เราชอบมากค่ะเราเขียนให้มูลนิธิกระจกเงาก็สำหรับคนโครงการคนหายหน้าเหมือนนะเป็นงานในออฟฟิศเราเองที่ BBDO อ่ะค่ะที่เขาตามหาคนหายโดยที่เอาคนที่มีชื่อเสียงเนาะหน้าเหมือนดาราขึ้นมาน่าจะเคยเห็นกันนะคะแล้วก็เราได้อยู่ในออฟฟิศนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เขียนเพลงประกอบให้กับแคมเปญนี้ลองฟังดูแล้วกันเนาะกระจกเงาค่ะกระจกเงานะคะชอบมากเราชอบเพลงนี้มากเพลงต่อไปเป็นเพลงในอัลบั้ม Lost and Found นะคะเป็นเพลงที่เรามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เราชอบมากชื่อว่าเพลงแถมเราก็เพิ่งรู้ว่าหมอมาบอกเราว่าหมอฝึกเล่นไวโอลินเนี่ยตอนนั้นที่กำลังฝึกเล่นนะฝึกเพลงนี้ใช่ไหมครับเปล่าเอ้าสังหารแล้วทีนี้ก็เปิด YouTube ฟังไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เจอเพลงแถม
็ฟังยาวมาแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักกันเลยเราจริงๆเราเพิ่งรู้จักกับหมอแล้วหมอมาบอกเราว่าเขาขอเล่นเพลงนี้เพราะว่าช่วงที่หมอฝึกเล่นใช่ปะใช่ครับตอนนั้นยังฝึกไวโอลินแรกๆอยู่ครับก็เดี๋ยวลองฟังดูนะชื่อว่าเพลงแทมThank you.
วันนี้เป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันเสาร์ใจเย็นใจเย็นลืมหมดละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวนิดนึงคือว่าเพลงที่กำลังจะเล่นต่อไปชื่อเพลงวันธรรมดาค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดที่เป็นอัลบั้มรวมแล้วเอามาทำให้เป็นอะคูสติกก็ฟังง่ายๆสบายๆ สำหรับคนขี้เกียจไปทำงานนะคะ ชื่อว่าเพลงวันธรรมดานะคะจริงๆแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพลงวันธรรมดาเมื่อสักครู่นี้เราได้เขียนมันก่อนที่เราจะเขียนเพลงให้สตูดิโออีกคือเป็นคนชอบเขียนเพลงตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยอะไรนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆไปฟังใน MSN จำได้ว่าตอนที่เขียนเพลงนี้มันช่วงเดือนกุมภาที่อยู่ดีๆมันเป็นเดือนกุมภาที่หน้าหนาวมันยาวอยู่ดีมันไปโผล่หนาวอยู่ 4-5 วันแล้วตอนนั้นเราขี้เกียจมากเลยพอเราขี้เกียจไปเรียนแบบมันมีเรียนตอนเช้าเงี้ยก็แบบไม่อยากไปทำงานก็เลยเขียนเพลงนี้น่าจะ8-9 ปีแล้วสำหรับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงวันธรรมดาดูน่าจะอายุเยอะแล้วฮะน่าจะอายุเยอะแล้วใช่ไหม30แล้วต่อไปอะไรดีวะสบายสบายชิวๆชื่อA, A, 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 A
สนทนาที่เธอคอยบอกคำพูดคำจาที่เธอคอยบอกเธอไม่เคยรู้ยอมรับความจริงเป็นไปไม่ได้หรอกแค่รักเธอไม่จำเป็นThank you.
่าฉันรักเธอเท่าไรพยายามพูดคุยอีกครั้งได้โปรดจงรับฟังจากนั้นฉันจะไม่ขอก้าวขาดพยายามจะไม่บีบคั้นในทุกคืนและวันจากนั้นเธอจงช่วยเหลือมันง่ายได้ฉันจะไม่ขอก้าวขาดเธอได้ยินจนได้ฉันจะไม่ขอก้าวกายให้เธอช่วยลืมมันง่ายได้เพยายามพูดคุยอีกครั้งโปรดจงรับฟังจากนั้นฉันจะไม่ขอก้าวกายพยายามจะไม่บีบคั้นในทุกคืนและวันจากนั้นเธอจงช่วยลืมมันได้ไหมเวอร์ชันที่อยากเล่นก็เล่นนะคะสบายๆ เราก็ชอบโคเวอร์เพลงตัวเองเวลาเล่นแบบเดิมบ่อยๆมันก็จะเบื่อก็อยากให้มันหลากหลายขึ้นอะไรอย่างนี้จะได้ฟังกันได้นานฉันคิดถึงคนที่เดินผ่านบ่อยครั้งฉันนึกถึงเธอที่เดินจากไม่คิดว่าจะต้องการคืนมาแค่คนที่เดินผ่านผ่านมาและผ่านไปThank you.
หลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวเราจะมีเล่นอีก2เพลงนะคะลองได้ช่วยกันร้องกันที่ดีจากเธอกับการกระทำที่เธอให้มองต่างไปเป็นสิ่งที่ทำให้เราโชคดี
ต้นเหตุที่ทำให้ร้องโคจรได้เจอกำหนดหรือเป็นแค่เพียงเรื่องบังเอิญอย่างไรมันน่าจะไม่จำเป็นต่อการรับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอมาเท่าไหร่ยินดีที่ได้พบเธอที่ได้รักเธอยินดีที่ได้พบเธอยินดีที่ได้รักเธอฉันจะรู้จากเธอเท่าที่เธอให้ฉันรู้จักฉันจะยิ้มให้เธอเท่าที่เธอให้ฉันยิ้มให้ฉันจะสัมผัสเธอเท่าที่เธอให้ความจริงใจอาจจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะยินดีให้เราขอบทุกคนขอบคุณที่เคปาร์คมากมากเลยค่ะขอบคุณพี่พี่สตูดิโอมากมากนะคะวันนี้มาขับกล่อมบทเพลงไพเราะไพเราะให้เราในวันนี้เมื่อกี้หนูเคลิ้มหลับไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านอยากได้อีกไหมเอาอีกไหมเอาอีก ไม่มีแบบอังโกอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์ไหมคะพี่เขามิวเสียงไปแล้วเหรอเขามิวเสียงไปแล้วเหรอยังได้อยู่อ๋อไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมได้ไหมได้ไหมเอาอีกสักนิดนึงไหมคะพี่ยังอยู่ตรงนี้เสียงยังอยู่ไหมคะยังได้อยู่อีกนิดสักเพลงนึงเป็นเพลงแถมแล้วกันงั้นยังไงขออีกหนึ่งเพลงแถมนะคะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือเป็นอังกออีกหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะโอ้โหมาแซวเล่นๆได้จริงด้วยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเชิญพี่พีกสักหนึ่งเพลงนะคะถ้าฉันไม่คิดที่จะครอบครองเธอคงไม่ทำให้ตัวฉันรุมร้อนถ้าฉันไม่คิดว่าฉันรักตัวเธอฉันคงสวดมนต์แทนที่จะร้องก่อนนอนหากฉันได้หยุดคิดก่อนเมื่อกี้ลองผิดมันคงไม่ได้เพราะหากฉันได้หยุดคิดก่อนฉันไม่คิดว่าฉันเหลือแค่เธอคงไม่ทำให้ตัวของฉันมองย้อนทุกเรื่องที่ฉันเคยได้ละเลยเธอปรากฏตัวได้มองเห็นตื่นนอน
ทำเมื่อก่อนการเก่าก็มองซ้อนเรื่องจริงไม่ใช่ละครอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจมดิ่งดำดิ่งกันไปในความรู้สึกบทเพลงของสตูดิโอน่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวพี่ๆเก็บของกันตรงนี้ใครอยากจะถ่ายภาพใกล้ชิดกันวันนี้ก็ที่ Books Journey ตรงนี้ทุกคนสามารถใกล้ชิดกับพี่ๆวันนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้ได้วินฟังแล้วรู้สึกทำให้นึกถึงว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้น่าจะรู้สึกว่ามีเพื่อนใจนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ตอบโจทย์หัวใจใครหลายคนใครที่ชื่นชอบผลงานของสตูดิโอก็อย่าลืมไปติดตามผลงานกันใน Facebook Page ใน YouTube แล้วก็ฟังเพลงได้เลยสบายๆริบบี้นี่เปิดฟังใน Apple Music อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะใน Books Journey การเดินทางของหนังสือในวันนี้นะคะเรายังคงมีโอกาสได้พูดคุยกับนักเขียนในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงในวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับนักเขียนชื่อดังเจ้าแม่แห่งแจ่มใสเลิฟซีรีส์แต่คราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่แซ่บลึกซึ้งกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นงานเขียนในซีรีส์ที่ชื่อว่า Boy for Rent ผู้ชายให้เช่า ใครเป็นสายเปย์ทั้งหลายนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดนะคะของนักเขียนชื่อดัง2ท่านคือพี่สแตมเบอรี่และเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนะคะสัก10นาทีเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะแต่แน่นอนนะคะ Books Journey วันนี้ค่ะสามารถเดินเล่นเพลินๆกันในตลาดลานสารฝันตรงนี้มีทั้งผลงานจากสำนักพิมพ์นะคะหนังสือต่างๆงานคราฟต์งานฝีมือนะคะให้เลือกเดินชมกันได้วันนี้พรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นรวมไปถึงเสาร์อาทิตย์หน้าด้วยนะคะ25และ26ค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะไม่ได้มีแค่งานหนังสือนะคะยังมีดนตรีมาฝากกันด้วยนะคะใครเป็นแฟนเพลงวงออมสิน and the boys จากค่าย spicy dish นะคะพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยจะได้มาฟังดนตรีอย่างแน่นอนนะรวมไปถึงเรายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะให้ลงทะเบียนกันอย่างด้านซ้ายมือใครเดินผ่านมาแล้วเอ๊ะเห็นเขาเขียนอะไรกันอยู่นะคะเป็นการเวิร์กช็อปคาลิกราฟีนะคะงานเขียนอักษรนะคะก็มาสามารถลงทะเบียนกันได้แต่ว่าที่ยังเปิดอยู่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะคือห้องเรียนเขียนนิยายใครที่ชอบเกี่ยวกับการเขียนนิยายสามารถลงทะเบียนกันได้นะคะติดตามใน Facebook TK Park อุทยานการเรียนรู้เลยรวมไปถึงลงทะเบียนเวิร์กช็อปปั้นดินให้เป็นไฟ
สำหรับอาทิตย์หน้าก็ยังมีกันอยู่ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่เนาะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะคะ Transformation Game ค่ะเป็นการเล่นบอร์ดเกมที่ให้รู้สึกได้เรียนรู้แล้วก็สำรวจตัวเองทบทวนตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าเวลาเราเจออุปสรรคเนี่ยจะแก้ไขปัญหากันยังไงงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเรามาพบกันในช่วง TK Talk กับ2นักเขียนชื่อดังจากแจ่มใสเลิฟสตอรี่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ